5คำโกหกของสังคม 1. สังคมมักจะบอกเราว่าเราควรจะมีชีวิตที่ดีหลังอายุ30เช่นมีบ้านมีรถแต่งงานแต่จริงๆแล้วมนุษย์เรามีจังหวะเวลาชีวิตเป็นของตนเองบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าไม่เป็นไร 2. สังคมมักจะบอกว่าเรามีทางเลือกในชีวิตไม่มากนักแต่จริงๆแล้วเรามีทางเลือกเสมอเพียงแต่เราต้องตัดสินใจและการตัดสินใจที่ยากๆมักจะคุ้มค่าในระยะยาว 3. สังคมมักจะบอกว่าเราจะมีความสุขเมื่อเรามีของใช้แพงๆแต่จริงๆแล้วเมื่อเราได้ของแพงนั้นมาแล้วเราก็จะอยากได้ของแพงชิ้นใหม่อยู่ดีดังนั้นเราควรจะตามหาเป้าหมายที่มันทำให้เรามีความสุขขณะที่กำลังเดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้ด้วยเพราะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่านี่แหละคือเป้าหมายของความสุขที่แท้จริง 4. สังคมมักจะบอกว่า practice make perfect แต่จริงๆแล้ว practice จะช่วยให้เราเข้าใกล้ความ perfect เพียงเท่านั้นถึงอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถ perfect ได้ 100% หรอกเพราะคนที่บอกว่าตัวเอง perfect ได้มีแค่2คนคือคนโกหกและพระเจ้าเท่านั้น 5.สังคมมักจะทำให้เราเห็นว่าชีวิตคนอื่นดีกว่าเราเสมอแต่จริงๆที่เราเห็นในโซเชียลเป็นเพียงฉากที่เขาอยากเสนอให้เราเห็นซึ่งมันเป็นเพียง 10 หรือ 20% ของชีวิตเขาเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมามีปัญหาเป็นของตนเองด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราควรจะโฟกัสที่ตัวเรากันดีกว่า